สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ออกมานอกสถานที่นะครับก็มาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โควิดกันสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์โทรถามมาอาจารย์ช่วงนี้ได้ข่าวว่าคิมจองอึนไม่ตายหรือนะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่ตายนะครับไม่ตายแล้วนะแต่ว่ามันเป็นแผนการโปรโมทบางสิ่งบางอย่างอะไรสักอย่างนึงนะของเขานะครับก็ต้องบอกเลยว่าก็เป็นเรื่องของเขาเนาะส่วนเราก็นะทำในสิ่งที่เรานะทำดีต่อไปนะครับนะวันนี้สถานการณ์โควิดในประเทศสหรัฐอเมริกานะก็การติดเชื้อ 1,150,000 นะ 4,621 คนนะครับแล้วก็เสียชีวิตแล้วนะ 67,451 คนนะไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเราก็โปรเทคชั่นตัวเองด้วยอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนรู้จักโปรเทคชั่นตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็นะ เรียกว่านะหากินนะอยู่กับในสิ่งที่เราทำได้นะครับอย่าไปยึดติดอะไรมากเรามีของดีเรามีสิ่งที่ให้ความรู้เรามีสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของตัวเราเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องนะโชคดีแล้วผมอาจารย์จอร์ดก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็นะเชื่อว่าทุกคนคงจะเรียกว่ามีนะเงินเยียวยานะครับบางคนได้เท่านี้จะเอาเท่านั้นได้เท่านั้นจะเอาเท่านี้ได้อย่างนี้จะเอาอย่างนั้นได้อย่างนั้นจะเอาอย่างนี้นะครับนะก็เรียกว่าโลกของเราตอนนี้นะสะอาดขึ้นนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยเชื้อโรคนะถึงแม้ว่าทุกคนสะอาดขึ้นนะแต่ก็เต็มไปด้วยเชื้อโรคก็อยากให้เรียกว่าเรารู้จักรักษาภูมิคุ้มกันของชีวิตของตัวเราเองนะครับเราจะเชื่อว่าภูมิคุ้มกันต่างๆเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรานั้นนะผ่านพ้นกับวิกฤตนะโคโรนาไวรัสไปได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนเลยนะของดีๆมีไว้ที่นะเรียกว่าช่องลาวไทยทีวีนะครับแล้วก็ YouTube ลาวไทยทีวี USA นะครับเอาความจริงขึ้นมาถกเถียงกันแล้วเราก็จะเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่านะเป็นความจริงนะครับเอาความจริงขึ้นมาสู่กระบวนการจริงคือจริงนะดายาโกรธนะครับนะนะถ้าโกรธก็แสดงว่านะเรียกว่าเองทำผิดนะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าเราต้องเข้าใจในศาสตร์ของความจริงที่เกิดขึ้นและเราต้องรู้จักนะรู้รับผิดชอบชั่วดีนะครับรู้ถูกเป็นถูกรู้ผิดเป็นผิดนะอย่าเข้าข้างตัวเองคนที่นะเรียกว่านะมีอนาคตนะคือคนที่ไม่พูดถึงแต่อดีตคนที่พูดถึงแต่อดีตคือคนที่ไม่มีอนาคตคนที่อยู่กับปัจจุบันนะและนึกถึงอนาคตคือคนที่เรียกว่าจะมีอนาคตนะเราลองคิดดูเสียว่าชีวิตเรานั้นมีเกิดแก่เจ็บดับศูนย์นะครับนะวันนี้นะที่บางคนบอกว่าหลายคนบอกว่าอาจารย์แล้วนะโลกหน้ามีจริงไหมนะสวรรค์มีจริงไหมนรกมีจริงไหมเอาง่ายๆเมื่อวานมีจริงไหมล่ะวันนี้มีจริงไหมนะที่กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยและพรุ่งนี้มีจริงหรือเปล่าถ้าคนไม่มีวันพรุ่งนี้นั่นหมายความว่าคนกำลังจะตายแล้วนะครับนะก็เข้าอกเข้าใจนะครับอ่ะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณลูกศิษย์ทุกๆคนที่น่ารักแล้วก็เอาใจช่วยทุกๆคนครับสวัสดีครับ